เรื่องราวของ2พี่น้องที่ก่อเหตุก่อคดีฆาตกรรม King Brothers เยาวชนคนอันตรายพี่น้อง2คู่นี้เขามีชื่อว่า Alex แล้วก็ Derek King ครับนามสกุล King ครับคุณพ่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Terry King ครับส่วนคุณแม่เนี่ยมีชื่อว่า Janet Frenchแล้วปรากฏว่าเดเร็กในวัย13ปีแล้วก็อเล็กซ์ตอนอายุ12ปีหนีออกจากบ้านหนีหายออกไปเลยแล้วตอนหนีเขาเก็บเสื้อผ้าบางส่วนออกไปด้วยเก็บเสื้อผ้าไม่พอฮะเอามีดไปด้วยแล้วนายวันๆได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ไฟมันก็ไหม้ไปในระดับนึงครับแต่ก็คือยังไม่ได้แบบเผาทุกอย่างจนแบบเป็นราบเป็นหน้ากองแต่พอเขาไปเจอเทอร์รี่ต้นกำเนิดของไฟอยู่ในห้องนอนแต่เทอร์รี่เขานั่งอยู่เหมือนคล้ายๆห้องนั่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ย